สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนกันใช่ไหมคะเด็กๆ เล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่2คือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะเรียนกันจะเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วค่ะเรื่องของอาชีพนะคะ occupation เรายังเรียนกันอยู่ในยูนิตที่2ค่ะ who's that นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่22ค่ะเปิดหนังสือเรียนตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์จากคลิปที่แล้วกันก่อนค่ะให้นักเรียนอ่านตามในคลิปที่ครูจะเปิดต่อไปนี้ด้วยนะคะ Students Book Unit 2 Lesson 2 Exercise 1 Listen Point and Repeat Pilot Taxi Driver Shop AssistantReporter Football player Police officer หลังจากนั้นค่ะเรามาดูกันใน exercise ที่2หน้าเดิมนะคะในหนังสือเรียนเรามาถามอาชีพของเขาแต่ละคนกันค่ะที่นักเรียนเห็นในภาพกันต่อไปนี้นะคะว่าพวกเขาเนี่ยมีอาชีพอะไรกันบ้างนะคะในการถามว่าเขาอยากทำอาชีพอะไรเนี่ยหรือว่าเราอยากรู้ว่าคนอื่นทำอาชีพอะไรเราสามารถใช้ประโยคนี้ถามคนเหล่านั้นได้นะคะดูที่เบนพูดเลยค่ะนักเรียนเบนถามว่า What does he do?เขาทำอะไรเธอทำอะไรหมายถึงว่าเขาหรือว่าเธอเนี่ยทำอาชีพอะไรนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนเติมคำศัพท์ตามลำดับไปเลยค่ะเริ่มตั้งแต่แดนนี่เหมยทอมโจอี้คาร์ลอสแล้วก็มาธานะคะWhat does he do? What does he do? ครูถามว่าเขาทำอาชีพอะไรในภาพที่หนึ่งนะคะหรือว่านักเรียนจะถามว่า What does Danny do? ก็ได้นะคะเด็กๆ What does Danny do? นักเรียนสามารถเติมชื่อของคนคนนั้นไปได้เลยนะคะถ้านักเรียนรู้จักเขานะคะในข้อที่หนึ่งตอบว่า He is a pilot.He is a pilot. ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปเลยนะคะเขียนประโยคลงไปได้เลยค่ะ He is a pilot. ในข้อที่2ค่ะ What does she do? What does she do?เธอทำอะไรเธอทำอาชีพอะไรนะคะครูใช้คำว่า she นะคะซึ่งเป็นคำสรรพนามเนี่ยแทนเหมยนะคะเพราะว่าเหมยเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้หญิงคนเดียวก็คือคำว่า she นะคะ What does she do? What does she do? คำตอบก็คือ she is a reporter she is a reporternักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะ She is a reporter ต่อไปค่ะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาคนเนี้ยคือทอมเนี่ยทำอาชีพอะไรนะคะ What does he do? What does he do? เขาทำอาชีพอะไรค่ะนักเรียนสามารถใช้ประโยคนี้ถามได้นะคะถ้านักเรียนเห็นเขานะคะเห็นในรูปภาพเหมือนกับที่เบนเห็นในตอนนี้นะคะWhat does he do? เขาทำอาชีพอะไรเขาในที่นี้ก็คือทอมค่ะคำตอบก็คือ
He is a police officer. He is a police officer. นักเรียนเขียนคำตอบลงไปได้เลยนะคะทำพร้อมๆไปกับครูเลยค่ะต่อไปค่ะชื่อโจอี้นะคะเราคิดว่าเขาเป็นผู้ชายละกันค่ะนักเรียนโจอีนะคะเขาทำอาชีพอะไรคะถ้านักเรียนสังเกตจากภาพเนี่ยก็พอจะเดาได้นะคะประโยคคำถามว่าเขาเนี่ยทำอาชีพอะไรก็คือ what does he do what does he do คำตอบก็คือ he is a taxi driver he is a taxi driver เขาเป็นคนขับรถแท็กซี่นะคะต่อไปค่ะ Carlos นะคะ What does he do? What does he do? เขาทำอาชีพอะไรคะ He is a football player. He is a football player. นักเรียนเขียนคำตอบตอนนี้เลยนะคะและคนสุดท้ายค่ะเป็นผู้หญิงนะคะชื่อมาธาเธอทำอะไรเธอทำอาชีพอะไรเราสามารถถามได้ว่า What does she do? What does she do? คำตอบก็คือ She is a shop assistant. She is a shop assistant. เธอเป็นผู้ช่วยดูแลร้านนะคะนักเรียนเขียนคำตอบที่นักเรียนเห็นตอนนี้ลงไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะซึ่งจะเขียนแบบนี้เลยค่ะเขียนว่าเขารู้ว่าเธอเนี่ยทำอาชีพอะไรนะคะต่อไปค่ะเติมเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฟังคลิปนะคะแล้วก็เติมว่าอาชีพเนี้ยทำงานที่ไหนนะคะใน exercise ที่3หน้าที่23ค่ะในหนังสือเรียนนะตั้งใจฟังในคลิปนะคะและเติมตัวเลขลงไปเลยค่ะว่าใครทำอาชีพอะไรที่ไหนนะคะ Students book unit 2 lesson 2 exercise 3 match the occupations with the places of work then listen and check 1 my father is a pilot he works at the airport Two, Tom is a police officer. He works at the police station. Three, Maria is a reporter. She works at a TV station. Four, David is a doctor. He works in a hospital. Five, my mother is a teacher. She works at school. Six, my sister is a shop assistant. She works in a shop. 7. Frank is a taxi driver. He drives a taxi. นักเรียนเติมตัวเลขทันไหมคะมาดูข้อที่1ค่ะ Pilot ใช่ไหมคะอาชีพนักบินเนี่ยนักเรียนคิดว่าเขาทำงานที่ไหนคะคำตอบใน exercise ที่3นี้ก็คือ An airport ก็คือสนามบินนะคะเขาขับเครื่องบินนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่2ค่ะ police officer นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทำงานที่ไหนคะคำตอบก็คือ a police station นักเรียนเขียนตัวเลขลงไปเลยนะต่อไปในข้อที่3ค่ะ reporter ผู้สื่อข่าวรู้ว่านักข่าวนะคะทำงานที่ไหนคะเด็กๆทำงานที่ a TV station หรือว่าสถานีโทรทัศน์นะคะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะด็อกเตอร์อาชีพนี้ทำงานที่ไหนคะคำตอบก็คือ a hospital ต่อไปในข้อที่5ค่ะ teacher คุณครูนะคะคุณครูทำงานที่ a school ต่อไปข้อที่6นะคะ shop assistant ผู้ช่วยดูแลร้านนะคะทำงานที่ในร้านค้านะคะ a shop และข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7นะคะ taxi driver คนขับรถแท็กซี่นะคะก็ทำงานที่นี่เลยค่ะ a taxi นะคะขับรถแท็กซี่นั่นเองค่ะนักเรียนเขียนตัวเลขลงไปเลยนะคะตอนนี้เลยนะคะเด็กๆ
หลังจากนั้นค่ะครูมีการบ้านให้นักเรียนทำนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่18ข้อที่2ค่ะและในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่19ข้อที่3นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่18ข้อที่2เนี่ยให้นักเรียนดูจากภาพนะคะแล้วเขียนประโยคบอกเล่าลงไปค่ะว่าเขาเนี่ยทำอาชีพอะไรนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดมีตัวอย่างมาให้แล้วในข้อที่1นะคะเขาเป็นนักฟุตบอลนะคะเราก็เขียนว่า he is a football player เขาเป็นนักฟุตบอลนะคะข้อที่2ในข้อ B เนี่ยให้นักเรียนดูภาพนะคะแล้วก็เขียนประโยคลงไปนะคะว่าเขาคือใครในข้อที่2ขับรถแท็กซี่ใช่ไหมคะเราก็บอกว่า he is a taxi driver นักเรียนเขียนตามที่ครูบอกเลยนะคะในข้อ C ค่ะเป็นมนุษย์อวกาศนะคะหรือว่านักบินอวกาศค่ะก็เขียนลงไปว่า he is an astronaut he is an astronaut นะคะหลังจากนั้นค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่19ข้อที่3นะคะให้นักเรียนเติมคำศัพท์ลงไปนะคะถ้านักเรียนไม่ได้ฟังคลิปของครูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนักเรียนจะเติมคำศัพท์ลงไปไม่ถูกต้องนะคะคำศัพท์ที่ใช้เติมมีอยู่5คำค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่19ข้อที่3นะคะคำแรกก็คือคำว่า police stationPolice Station คำตอบในหน้า19หนังสือแบบฝึกหัดนะคะข้อที่3ข้อ3นะคะข้อ2ย่อยค่ะก็คือคำว่า plane คำที่3ค่ะ shop คำที่4ค่ะ taxi และคำที่5นะคะก็คือ TV Station หลังจากนั้นให้นักเรียนส่งการบ้านมาในไลน์ส่วนตัวของครูนะคะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.5สอบถามครูมาได้เลยค่ะในไลน์ส่วนตัวนะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วค่ะครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะทำการบ้านส่งครูด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย